아니도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이만쯤 너와의 여행을 생각했었는데 yeah, yeah, yeah. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지 yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 สวัสดีค่ะ Let's Learn Thai with Wan Wan in Chiang Mai นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรคะสอนครับผมสอนนะคะน้องสอนนะคะเป็นคนเชียงใหม่นะคะตอนนี้ครูนั่งอยู่ที่หน้าร้านชื่อว่าซาเจียวนะคะซาเจียวเป็นร้านคนจีนนะคะก็เป็นร้านปิ้งย่างนะคะปิ้งย่างในสกริลนะคะ All kind of grill right แล้วก็นะคะI come here often when I visit here นะ during this 1 month that I'm here นะคะมาเกือบทุกวันนะคะเพราะว่าชอบกินนะคะ and I lived in China for 2 years เคยอยู่ที่จีน2ปีนะคะ so I know this is like Chinese flavor authentic Chinese flavor เป็นรสชาติแบบคนจีนกินจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ชอบมาก I really love the grill the Chinese grill is the best with beer ใช่ไหมอร่อยกินกับเบียร์เนี่ยได้เลยเหมาะมากใช่ๆแล้วยิ่งอากาศมันเย็นนะคะคือเชียงใหม่ is kind of chilly มันใจเย็นๆอากาศเย็นแล้วกินกับเบียร์แล้วกินกับปิ้งย่างคือแบบสุดยอดใช่ไหมคะใช่ใช่นะคะแล้วก็ปิ้งย่างก็จะมีแบบมีอะไรบ้างคะเนื้อที่มีก็จะมีอะไรบ้างจุดเด่นก็จะเป็นเนื้อแกะมากกว่าเนื้อแกะแล้วก็เนื้อวัวเนื้อแกะเนื้อวัวนะคะมีปีกไก่ด้วยไก่มีเกือบครบทุกอย่างเป็นปิ้งย่างทั่วไปกุ้งปลาหมึกกุ้งต้มมีผักมีอะไรบ้างมีตัวกระเจี๊ยบเห็ดหอมเห็ดออนจิ้นมากกว่ามีครบทุกอย่างมีหลายอย่างนะคะ and what I love is the potato นะคะเป็นมันฝรั่งนะคะฝานบางๆแล้วมาปิ้งคือนี่ชอบกินมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่ชอบแล้วก็ของไทยไม่ค่อยมีคือไอ้ถั่วแขกเขาเรียกถั่วแขกปะคนไทยเรียกถั่วแขกปะไอ้ถั่วนั้นอ่ะถั่วนั้นเรียกอะไรที่เป็นถั่วถั่วยาวๆอ่ะแล้วค่ะถั่วผักยาวมันไม่ใช่ถั่วผักยาวมันไม่เหมือนมันจะเป็นยาวๆสีเขียวๆอ่ะยาวสีกระเจี๊ยบหรือเปล่าไม่ใช่นั่นกระเจี๊ยบรู้จักถั่วมันคือถั่วถั่วยาวปกติหรือเปล่าเขาเรียกถั่วยาวหรอยาวโอเคถั่วยาวแล้วฉะนั้นงั้นไม่ใช่ของจีนหรือเปล่า but there is like they call in Chinese is called ซื่อจีโต้ which is like four season beans you know so that's the name literal name in Chinese ครับ and I really love itAnd the Thais don't really use it for cooking, นะคะ except the Chinese use it a lot, especially in the grill or fry, นะคะอร่อยมากนะคนจีนชอบเอามาปิ้งหรือย่างหรือว่าเอามาผัดอะไรอย่างเงี้ยคือนี้ชอบกินมากนะคะที่อื่นก็จะไม่ค่อยมีแต่ที่นี่คือแบบ this is like authentic Chinese grill, นะคะ so ก็แนะนำว่าให้มากินกันที่นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ที่นี่มีคืออะไรที่ไม่ใช่ปิ้งย่างเราจะมีอะไรจะเป็นซุปหม่าล่าซุปหม่าล่าข้างในนะคะทำไมเรียกหม่าล่ามันมีเนื้อหมาหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นพริกเครื่องของชาวจีนที่ชื่อว่าหม่าล่าแล้วรสชาติมันเป็นยังไงเผ็ดร้อนครับผมเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนสมุนไพรสมุนไพรนะคะค่ะแล้วหมาเนี่ยคำว่าหมาคือถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นว่าดอกใช่มั้ย my entire dog ใช่แล้วล่า in Thai means hunting so it doesn't mean hunting dog soup ไม่ได้แปลว่าซุปหมาล่านะคะแต่ว่า that's a Chinese word นะคะหมาภาษาจีนมันแปลว่านำแปลว่าชานะคะส่วนล่าเนี่ยมันแปลว่าเผ็ดชายผู้จีนได้ไหมล่ะนิดหน่อยยี่เตียนเตียนนะ so Chinese the Chinese know this place and they come here all the time นะคะ but I don't think a lot of Franks know this place too much I think it's best for the beginner that is why นะคะเพราะฉะนั้นอ่านเลยมันก็เรียกซุปหม่าล่านะคะแล้วในซุปหม่าล่าใส่อะไรบ้างเมนูหรอคือพริกที่ใส่ต่างจากปิ้งย่างไหมต่างคนละสูตรกันอ๋อใส่อะไรบ้างอ่ะส่วนนี้ผมไม่ทราบอ้าวใครปรุง
มันจะเป็นตัวสำเร็จรูปมาอยู่แล้วร้านสั่งมาอย่างนี้อ๋อสั่งมาจากจีนอะไรเงี้ยใช่ไหมอ๋อโอเคนะคะแล้วก็เครื่องที่ใส่ก็จะไปเลือกเอาจากในตู้เย็นอะไรเงี้ยอ๋อโอเคนะคะได้ค่ะเนี่ยมันก็จะเหมาะกับอากาศที่มันเย็นๆใช่ไหมถ้าร้อนนี่ก็กินไม่ไหวเหมือนกันเนาะแล้วแต่ผมชอบแต่ฤดูหนาวจะเหมาะมากกว่าใช่ไหมถ้าร้อนเลยตัวซุปอะมันจะเผ็ดไปหน่อยใช่เผ็ดเผ็ดร้อนๆน่ะต้องอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีมากค่ะนะวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องสอนจะมาสอนเราพูดภาษาเหนือจริงเหรอใช่ใช่ค่ะเธอจะมาสอนเราพูดภาษาเหนือด้วยนะคะ so I have done a video about southern accent and the Bangkok accent before so this clip is going to be the northern accent เชียงใหม่ accent let's put it that way เพราะว่าสำเนียงของคนเหนือเนี่ยแต่ละจังหวัดก็ไม่เหมือนกันถูกไหมเชียงใหม่ก็เป็นสำเนียงหนึ่งใช่ไหมแล้วที่อื่นก็จะสำเนียงเชียงรายอย่างเงี้ยก็จะอีกแบบพะเยาก็อีกแบบเราฟังออกไหมว่าสำเนียงที่ไหนเป็นคนอะไรยังไงผมฟังออกอยู่แล้วแต่ละจังหวัดสำเนียงไม่เหมือนกันแล้วถ้าเกิดเราฟังเขาพูดเรารู้ไหมว่าคนนี้เชียงรายคนนี้พะเยาเชียงรายกับพะเยาคล้ายกันอ๋อเหรอแล้วที่ใช้สำเนียงตัวเดียวกันแล้วที่ไหนที่ต่างที่แบบเชียงใหม่ต่างสุดแล้วต่างจากจังหวัดอื่นที่สุดอ้าวเหรอส่วนของภาคเหนืออ้าวเหรอจังหวัดเชียงใหม่คือแปลกสุดอ๋ออ่าฮะค่ะคือถ้าเกิดเป็นที่อื่นเขาก็จะคล้ายๆกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยแต่มีเราเนี่ยแหละที่ต่างเนี่ยแล้วทำไมของเชียงใหม่ถึงต่างอ่ะส่วนตัวผมคิดว่าเชียงใหม่เป็นต้นกำเนิดจากของภาษาเหรอยังไงอ่ะเหนือที่สุดนะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าอะไรคือสำเนียงเชียงใหม่สำเนียงเหนือสำเนียงคนเมืองล้านนาล้านนามากที่สุดอ๋อแล้วที่อื่นเขาก็กลายไปอ๋อโอเคโอเคอะค่ะเอออันนี้ดีมากเราเป็นคนตัวจากอำเภออะไรนะคะผมเป็นคนฝางฝางอำเภอฝางนะคะฝางมีอะไรน่าเที่ยวมีรอบให้โปรโมทเอาเด็ดๆมาสามที่เด็ดๆนะน้ำร้อนฝางเอาไปมาแล้วดีมากใช่ hot spring ที่สุดก็ดอยอ่างค้างดอยอ่างค้างโอเคฟัง hot spring ดอยอ่างค้างอ่างค้างแล้วก็ดอยปุยดอยปุยนี่ของเดี๋ยวไม่ใช่ดอยบ้านปกดอยปุยนี่มันเชียงรายป่ะใกล้ไปดอยปุยของเชียงใหม่เชียงใหม่มันอีกทางนึงเลยอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าของฝางมันก็จะเป็นของอะไรนะดอยพะห่มปกพะห่มปกเคยขึ้นยังเนี่ยขึ้นบ่อยสวยไหมเนี่ยนะคะ so I have come to Chiang Mai several times but I've never been to Doi Pha Hom Phok นะคะ the place where we went for the hot spring เวลาเขาบอกว่าฝาง hot spring นี่ก็คือในที่ดอยพะหมปกใช่ไหมใช่นั่นแหละ so that's the one I've been to ชอบนะคะโอเคมาเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวน้องสอนจะต้องมาสอนนะคะน้องสอนก็จะมาสอน สอนแปลว่าอะไรสอนแปลว่าอะไรลูกสอนใช่ไหม arrow นะคะสอน and สอนภาษาไทยเนี่ย it has the same intonation but the writing is different นะคะ his name means arrow it doesn't mean to teach นะคะโอเคนะเดี๋ยวจะให้สอนพร้อมนะ เดี๋ยว so I will say a sentence in Thai it will be simple and he will say in the northern dialect นะคะโอเคลองดูนะคะต้องพูดดังนิดนึงนะเผื่อเราอยู่ไกลกล้องโอเคค่ะชื่ออะไรคะผมต้องพูดเหนือครับเราพูดเหนือใช่จื่อหยางครับจื่อฮะพูดอีกทีนึงจื่อฮะเขาจะออกเสียงเป็นจื่อเหมือนว่า so the Bangkok accent is ชื่อชอช้างใช่ไหมแต่คนเหนือจะพูดจื่อจอจานจื่อหยางจื่อหยางนะคะหยางอันนี้คล้ายอีสานไหมอะไรใช่ไหมหยางคือเราคิดว่าภาษาเหนือกับภาษาอีสานคล้ายกันไหมใกล้ใกล้เคียงเราฟังคนอีสานพูดรู้เรื่องไหมก็บางคำก็ไม่รู้นะไม่เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันก็คือฟังอีสานออกบ้างแล้วก็ฟังเหนือออกบ้างคือครึ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จื้อหยางไปแล้วนะคะจื้อหยางครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะพูดอะไรจื้อหยางเจ้าผู้หญิงไม่พูดขานะคะแตกต่างกันเจ้าผู้หญิงจะพูดจี้หยางเจ้าจี้หยางเจ้า The reason he's not looking at the camera is because he's feeling shy นั้นร้องจะเขินนิดนึงนะเขินก็ไม่ต้องแปลกใจใช่ใช่ you say like feeling the heat นะโอเคจี้หยางเจ้าก็จะเป็นภาษาผู้หญิงพูดนะคะแล้วผู้ชายก็พักปกติเนาะนามสกุลอะไรอันนี้พูดเหมือนกลางเลยอ๋อแล้วสำเนียงเอาสำเนียง
นามสกุลอะไรอย่างครับนามสกุลอะไรอย่างครับพี่พอได้ไหมได้เออได้อยู่นะนามสกุลอะไรอย่างครับเออฮะเอาขอชัดๆอีกทีนามสกุลอะไรอย่างครับเออถ้าเป็นกรุงเทพก็นามสกุลอะไรคะนะคะขอใครๆกันนะคะโอเคชื่อเล่นชื่ออะไรเออผมชื่อเล่นสอนไม่ให้แปลให้พูดว่าชื่อเล่นชื่ออะไรอย่างครับอะไรอย่างเงี้ยให้พูดแบบเหนือสมอ่ะใช่ผมจะถามพี่ว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเงี้ยชื่อเล่นชื่ออย่างครับชื่อเล่นชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่ออย่างครับนะชื่อเล่นชื่ออย่างครับเป็นจอจานเห็นไหมคะนะแล้วก็อันต่อไปนะคะมีแฟนหรือยังไม่ได้ถามเราคือให้แปลไม่ต้องตอบมีแฟนหรือยังครับเอ้ยทำไมมันคล้ายภาษากลางอ่ะมันคล้ายกันมันคล้ายกันเอ้าเหรอคล้ายกันอันเดี๋ยวพออีกทีสิมีแฟนหรือยังเจ้าอันนี้ผู้หญิงพูดนะคะมีแฟนหรือยังเจ้าปกติคนเชียงใหม่เขาถามกับเด็กเชียงใหม่เขาถามกับคนตรงนี้ป่ะนี่ค่ะขอไลน์หน่อยขอไลน์หน่อยว่าไงขอไลน์หน่อยขอไลน์ตัวหน่อยเหรอเอ้ยตัวคืออะไรอ่ะน่ารักขอไลน์หน่อยขอไลน์ตัวหน่อยเลยก่อนเออฮะปกติถ้าเกิดว่าไม่รู้จักกันเนี่ยเขาพูดขับกันไหมไม่ค่อยอ๋อก็ตัดออกไปได้เลยใช่ไหมเจ้าก็เหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบไว้พูดกับลูกค้าอ๋อพูดกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะต่ออายุเท่าไหร่ตัวอายุเท่าไหร่กันเอ๊ถ้าเวลาถามแล้วเราไม่พูดคำว่าตัวเนี่ยมันจะผิดไหมมันจะดูขาดไปคำหนึ่งแต่ไหนลองพูดซิแบบไม่มีตัวมันเหมือนจะพูดสนิทเกินไปอ๋อถ้าไม่มีตัวจะดูสนิทไปคำมันสั้นมันดูไม่สวยด้วยไม่พอไม่พอใช่ไหมเรียนที่ไหนตัวเฮียนที่ไหนกันนี่มีกากาข้างท้ายนี่คืออะไรกาข้างท้ายแปลว่าอะไรประมาณว่าเรียนไหนเนาะอ๋อเหมือนเหรอภาษากลางนะคะโซกานะคะ in northern dialect เจสิกา and the bank of accent เหรอเรียนที่ไหนเหรอใช่ไหมอันนี้เรียนที่ไหนกาที่ไหนพูดว่าอะไรที่ไหนไม่ได้พูดที่ใดหรอกที่ไหนที่ไหนภาษาเหนือว่าไงที่ไหนตี้อ๋อฮะตี้ไหนนะตี้ฮะ is ต่อเต่านะคะต่อเต่า is อีเจ้านะคะที่ไหนนะคะแล้วก็ทำไมว่าไงทำไมอ่ะทำไมนะมันมีคำพูดได้หลายแบบอ่ะงั้นอันนี้ทำไมไม่กินข้าวเนี่ยอย่างไม่กินข้าวยะหยังนะคะทำไมไม่กินข้าวยะหยังบ่กินข้าวฮะทำไมมาสายยะหยังมาขวายฮะยะหยังมาขวายมาขวายขวายนะคะสาย is late why are you late จ้ะยะหยังมาขวายใช่ไหมมานี่ไม่ใช่มาใช่ไหมมันออกเสียงหมาเห็นไหมปะมาปกติมาปกติขอทั้งประโยคอีกทียะหยังมาขวายโอเคนะคะค่ะแล้วจะไปไหมตั๋วจะไปก่อนแล้วตั๋วจะไปก่อนแล้วตั๋วจะไปก่อนนะคะแล้วจะไปไหม so are you coming นะคะ are you going นะคะ so นะแล้วจะไปไหมนะคะกินข้าวหรือยังตั๋วกินข้าวละกะต้องมีกาตลอดเลยเนาะครับกินข้าวประมาณกินข้าวหรือยังเหรอถ้าไม่พูดคำมันจะสั้นๆใช่ไหมไม่สุภาพปะไม่สุภาพหรือว่าดูสนิทเกินไปกินข้าวหรือยังมันสั้นเกินไปมันสั้นเนาะมันฟังดูห้วนห้วนมันฟังดูห้วนห้วนโอเค it sounds too blunt if you don't say ga at the end นะคะขออีกทีกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังฮะแม่กินข้าวหรือยังแม่กินข้าวหรือยังนะแม่ is mom นะคะส่วนคนเหนือพูดอีแม่นะคะอีแม่ถ้าเป็นพ่อล่ะพ่อกินข้าวหรือยังป้อกินข้าวหรือยังอีป้อนะคะเป็นปอปลานะคะไม่ใช่พอพานนะคะอีป้อนะคะ so and e นะคะ for Bangkok dialect for Bangkok accent e ก็จะเป็นคำไม่สุภาพนะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นคนเหนืออันนี้คือปกติใช่ไหมคะใช้คำว่า e กับอะไรบ้างถ้าเป็นลุงอะเรียกดีข้างหน้าไหมลุงกินข้าวยังไม่มีอันนั้นถ้าผมกับลุงไม่สุภาพเอาเหรอแต่พ่อกับแม่ได้มันไม่ใช่ตัว e ยังเป็นตัว eอ๋อเป็นอีเสียงสั้นอีป้ออ๋ออีป้อไม่ใช่อีนะคะ so it's a different word actually แต่ใครจะด่าอะไรแล้วถ้าด่าคนเหนือด่าเจ็บสุดของคนเหนือคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนี่เอาแบบเอาที่เราเคยโดนด่ามาไอ้ควายไงมันแปลว่าไอ้ควายปะไอ้ควายถึกไ
ขออีกทีไอ้ควายงานไปงานงานนะคะไอ้ควายถึกนะคะถึกถึกถึกชุดพี่อะ positive word จริงๆคำว่าถึกมันจะโง่ยิ่งโง่แล้วยิ่งกว่าโง่อีก more than stupid นะคะไอ้ควายถึกนะคะ so the translation direct translation in Bangkok action is ไอ้ควายถึกนะคะอ๋อเอาคำนี้ดีกว่าขี้เกียจไอ้คนขี้เกียจขี้เกียจตัวเป็นผลอันนี้ดีขออีกทีดิไอ้บาห่าขี้ค้านบาห่าคืออะไรมันคือบักหาป่ะมันคือบักหาอ๋อโอเคบักหาบักหาไอหาใช่ไหมคำเดียวกันใช่ไหมภาษาใต้ภาษาอีสานใช่ถ้าภาษาอีสานนี่ is not is in dialect เดี๋ยวเสียบักหาบักหาถ้าเป็นภาษาเหนือพูดว่าไอห่าไอห่าอ่าฮะเมื่อกี้ขอท้องประโยชน์อีกทีดิเมื่อกี้เป็นประโยชน์ว่าไงนะพี่ก็ลืมเอาโซฟก่อนเอาไอคนขี้เกียจไอ้แห่ขี้ไปขี้น้ำ Did you notice the northern accent is very cute? They say So he has to do the grill, so I'm gonna explain that a little bit. This is another guy, potential one who's been hiding. Anyway, so okay, did you notice that the northern accent is very very cute, even though they are showing you off?Even though they are saying bad words, right? So to my ears, the northern accent is the cutest one, the most romantic one. They say when the northerners are arguing, you don't know they are arguing. They think they are just talking because it sounds so calm, peaceful, sweet, you know? And he doesn't even raise his voice. Did you notice that I had to try hard?To make him speak louder นะคือต้องพยายามมากให้เขาพูดเสียงดังนะคะเพราะว่า that's how northerners talk นะถ้าไปพูดกับคนใต้นะคะคนใต้พูดเสียงดังนะคะสำเนียงจะแบบดู aggressive นะคะ if you talk to the southerners they sound aggressive they loud you know they like to shout sorry he didn't want to go inside the restaurant because he is so shy you know as you can see he tries not to look at the camera you know the boy is so cute. He's embarrassed, feeling shy. So I met คนเหนือ so this is คนเหนือ northerners behavior. They are very quiet. They are very peaceful. You know, they are very friendly. And if it's northeasterners, to my ears, their accent sound funny, sound fun. Yeah. So if I have a chance to go to the Isan, นะคะถ้าได้ไปภาคอีสานเดี๋ยวจะไปทำคลิปภาคอีสานอีกนะ I will make a video of the northeasterners talking. If I have a chance to I'm really sorry. I'm filming like just in front of the restaurant, so there are cars and tuk-tuk passing all the time. So that's the accent. So I'm gonna wait for a few more sentences. Wait until we finish the grill, and then I'll come back. Okay. ทำงานที่ไหนยะการที่ไหนยะการนะคะ so ทำงานนะคะภาษาเหนือพูดว่ายะการยะการที่ไหนทำไมไม่ทำงานทำการนี่อย่างบอมยักการยักงานพวกนี้ It's very different you see I mean why are you not working you know why are you sitting here why are you not working ฮะคอยทีทำไมไม่ทำงานทำการนี่อย่างบรรยากาศยักงานมันต่างกันนิดนึงนะเมื่อกี้นี้มันมีอารมณ์มากกว่านี้เมื่อกี้ผมเสริมคำดีมากเสริมคำว่าอะไรไหมนี่อย่างบอมบรรยากาศยักงานแปลว่าอะไรอ่ะทำไมไม่ทำงานทำการบ้างอ๋อมีบ้างย่าหยางอะไรนะขออีกทีที่พี่พูดตามไม่ทันนี่หยางปอบรรยากาศแง่งามปอคำนี้คือบ้างเหรอครับผมประมาณนั้นเสริมพูดไปSee, so there is some particle in there in the sentence where he added up to make it sound even more northern, you know. So which I mean, you can learn words by words, right? But then those particles, you need to be here and immerse yourself in the culture. Otherwise, you wouldn't sound like a northerner, right? Okay, continue on to the next question. ถามว่าบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนกะบ้านอยู่ที่ไหนกะบ้านอยู่ที่ไหนกะสำเนียงที่ได้ไหมค่ะวันนี้ทำงานไหมวันนี้ยากการก็ Oh, are you working today วันนี้ยากการก็นะยากการคือทำงานนะคะยากการนะคะทำอะไรอยู่ What are you doing ยากอย่างอยู่ยากนะคะยาก is ทำนะคะทำ is to do or to makeนะยักยังอยู่นะคะทำอะไรอยู่ What are you doing นะคะทำกับข้าวอยู่แปลงกับข้าวอยู่แปงกับเขาhe's from ฝังนะ he say แปงกับเขาอยู่สำเนียงเพี้ยนมากนะ
Is that a South North Eastern? นายขออีกทีที่ทำกับข้าวอยู่แบ่งกับข้าวอยู่ทำนะคะ The word ทำ in the Bangkok accent is ทำใช่ไหม in ภาษาเหนือนะคะเป็นเนี้ยแล้วก็ได้แปงก็ได้นะคะแล้วกันทำอะไรกินแปงอะไรอย่างกินแปงอะไรอย่างกินนะคะดูทีวีอยู่พอทีวีอยู่พอนะคะ so do นะคะ to look to watch นะคะ they say พอ which is like sound similar to dad in Bangkok accent ใช่ไหมเหมือนไหมขอพูดคำมาดูอีกทีนิดพอแล้วพ่อว่าไงพ่อเอ้ยพ่อโอเค dad for Bangkok accent is พ่อนะคะ and if it's northern accent is พ่อ and if it's to watch to look at is พ่อใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่าพอแล้วอ่ะ that's enough พอแล้วจะเป็นเสียงพ่อปะ so the Bangkok accent for พ่อผ่านนะคะ the P sound they say P sound they say พ่อแล้ว that's enough พอแล้ว like when you in a restaurant and then you say that's enough I've had enough soพอขออีกทีพอแล้วจะเอาอย่างเพิ่มก็จะเอาอะไรอีกไหมนะคะ so do you want anything else นะคะขออีกทีสิจะเอาอย่างเพิ่มก็หมดแล้วบะหมี่แล้วข้าวหมดแล้วข้าวหมดแล้วเดี๋ยวห้องน้ำอยู่ไหนห้องน้ำไปทางใดไปทางใดคือ which way is the toilet นะคะ how can I go to the toilet ห้องน้ำอยู่ที่ไหนนะห้องน้ำไปทางใดคะตลาดไปทางไหนกาดไปทางไหนกาดนะคะตลาด is market นะคะ so they say กาดนะคะ for market เป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนอำเภออะไรเป็นคนเมืองไหนอ๋อเป็นคนประเทศอะไรจะเป็นฝรั่งเดินมาเงี้ยเขาพูดภาษาไทยใส่เราแล้วเราจะถามเขาว่าเป็นคนประเทศอะไรเป็นคนเมืองไหนFirst I ask him like what province are you from and then จังหวัดอะไร he said like เป็นคนที่ไหน so you know where are you from เป็นคนที่ไหนแล้วแต่พูดได้หลายแบบอะแล้วแต่คนจะเข้าใจไหมโอเคcontext สถานการณ์ context helps นะคะจะบอกเป็นคนที่ไหน where are you from นะคะ so it can be a city it can be a province it can be a country right and then I went on I said like เป็นคนอำเภออะไรอำเภออะไรเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะจะพูดว่าอำเภอเป็นคนเมืองไหนใช่ไหมคนเมืองไหนแล้ว so if you want to make it sound northern นะคะ you say เป็นคนเมืองไหนเมือง like city right เป็นคนเมืองไหนนะคะแล้วก็ถ้าบอกว่าประเทศอะไร so I said what if it's a foreigner it's a foreign walking and he speaks Thai and then he want to say so what country are you from and he said อะไรนะเป็นคนที่ไหนใช่ไหมมาจากประเทศอะไรอย่างครับso that sounds proper you see he made it proper he made it more clear มาจากประเทศอะไรนะคะ so what country are you from otherwise he would say where are you from like the first question that we asked earlier นะคะ so which is not clear unless you have the context ใช่ไหมโอเคค่ะแล้วก็ขออันนี้นิดนึงเวลาเราเรียกเพื่อนผู้ชายที่อายุเท่ากันเราเรียกว่าอะไรKing เนี่ยนะคะ King คือถ้าเป็นภาษากลางคนอายุเท่ากันก็คล้ายๆมึงปะมัน King นี่มันสุภาพหรือไม่สุภาพมันสำหรับคุยกับคนสนิทเลยคนสนิทใช่ไหมถ้าถามเจอเพื่อนใหม่เราบอกว่าอยากชื่ออะไรถามเขาว่าเขาชื่ออะไรKing เจือยังไม่ยังไม่พูด King หรอกอ้าวเหรอจะพูดว่าชื่ออะไรอ๋อถ้าไม่รู้จักไม่สนิทจะไม่พูด Kingแล้วถ้าสนิทแล้วถึงพูดใช่ไหมเช่นรู้จักกันแล้วถามว่ากินข้าวหรือยังเราจะพูดว่าสนิทใช่ไหมใช่เฮ้ยคิงกินข้าวหรือยังso if you are close to that person you say king in front นะคะเฮ้ยคิงกินข้าวหรือยังนะคะ king is you นะคะ you use it when you are close to that person แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนผู้หญิงอายุเท่ากันเราพูดเขาว่าอะไรแบบสนิทใช่ไหมใช่ให้ถามว่าไงนะกินข้าวหรือยังมึงกินข้าวหรือยังทำไมพูดกับผู้หญิงพูดมึงอ่ะถ้าแบบสนิทถ้าเป็นผู้หญิงต้องพูดมึงเพราะมันไม่รู้ว่ามันจัดมาให้พูดอย่างนี้เหรอเป็นมึงแต่มันฟังดูแล้วมันไม่สุภาพไหมหยาบไหมหรือว่าไม่ครับสำหรับคนสนิทแล้วกันสนิทใช่ไหมสนิทนี่ประมาณรู้จักกันมากี่ปีไม
แล้วแต่ว่าสนิทกันแค่ไหนไม่เกี่ยวว่ากี่ปีอ๋อฮะค่ะมึงนะคะ so it's like the southerners นะคะ so if you talk to a female speaker who is the same age his friend and close relationship he will call the girl มึง which is a bad word for Bangkok accent นะคะ so มึงอายุเท่าไหร่สมมติสนิทกันมึงอายุเท่าไหร่เออถ้าเป็นผู้ชายคิงอายุเท่าไหร่เออ so we have มึง and king นะคะนะคะ in front นะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นอายุมากกว่าไออายุเท่าไหร่เออไอนะคะ so I is older brother นะคะไออายุเท่าไหร่เท่าไหร่คือเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าเอ้ยพี่สาวอายุเท่าไหร่อ๋อพี่สาวอ่ะไม่พูดเอื้อยหรอเอื้อยมันอีสานใช่ป่ะไม่รู้เอาเหรอแต่ที่นี่ไม่พูดเอื้อยใช่ไหมไม่เอาเหรอพี่สาวนะคะ so again นะคะพี่ which is a พี่สาว he changes it to พี่ๆนะคะพี่สาวอายุเท่าไหร่นะคะพี่สาวกลับบ้านกี่โมงพี่จะปิดบ้านกี่โมงปิดบ้านนะคะปิดบ้านกลับบ้านนะคะกลับบ้าน is go home นะคะขออีกทีปีปิกบ้านกี่โมงปีปิกบ้านกี่โมงถ้าเกิดว่าพูดกับผู้ชายอายุมากกว่าก็พูดว่าปีปิกบ้านกี่โมงป่ะจริงๆมันมีคนพูดอย่างนี้เหมือนกันแต่ผมจะพูดว่าให้ปิกบ้านกี่โมงอ๋อโอเคแปลว่าพูดได้ทั้งสองอันพูดได้สองแต่ถ้าเป็นเราพูดเราจะพูดไอ้ใช่ไหมแล้วตีนี่อายุมากกว่าป่ะประมาณเท่ากับแต่เขาเยอะกว่าแล้วเราเรียกเขาว่าอะไรไอ้อ๋อแล้วเขาเรียกเราว่าอะไรพูดชื่อมากกว่าอ๋อเรียกชื่อถ้าพูดกับผู้ชายอายุน้อยกว่าเราเรียกชื่อถ้าพูดกับผู้หญิงอายุน้อยกว่าล่ะเรียกชื่อเหมือนกันน้องน้องได้ยินคนเหนือเรียกน้องบ่อยมากน้องสาวพาน้องสาวไปส่งเป็นไปเดินที่ขึ้นรถแดงแล้วมีลุงพาไปส่งแล้วเขาก็แบบเรียกเพื่อนเขาดูบอกเนี่ยพาน้องสาวไปส่งอันนี้คือน้องสาวคือปกติป่ะน้องสาวคือไม่สนิทใช่ไหมไว้พูดเป็นกลางๆไม่เรียกแต่ละคนได้สนิทไม่สนิทเราเรียกได้อ๋ออาหารค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายล่ะเลือดกลางๆเนี่ยน้องชายป่ะเบาไม่นี่อ๋อเบาอาหารบอกเบาไปไหนน้องชายไปไหนพูดไงนะแล้วไม่เกี่ยวอายุใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวไอ้มากกว่าไอ้หรือว่าเบาก็ได้อ๋ออาหารถ้าไอ้ไปไหนไอ้ก็คือพี่ชายพูดได้หมดหรอถ้าเหมือนว่าเราให้กลางๆให้เกียรติเขาเรียกไอ้ใช่ไหมจะเป็นพี่พูดได้หมดแล้วถ้าบ่าวอ่ะหมายถึงสมมติมีคนเดินผ่านแล้วเราทักเขาคนมีอายุมากกว่าจะเรียกเราบ่าวไปไหนไอ้บ่าวไปไหนอ๋อแล้วถ้าไปซื้อของที่ตลาดก็ใช้คำนี้ป่ะสมมติว่าคนขายเป็นผู้ชายแล้วบอกไอ้อันนี้เท่าไหร่อย่างนี้ป่ะครับขอหน่อยไอ้อันนี้กี่บาทอ่ะกี่บาทนะคะโซไอ้อันนี้กี่บาทนะคะจะทำมาซิสส์ก่อนนะคะพี่นะคะเดินแบงค์กับไดอะเล็กเซพี่อ่ะพี่อันนี้เท่าไหร่อันนี้กี่บาทนะคะถ้าเกิดว่าคนขายเป็นผู้หญิงอายุมากกว่าพี่อันนี้กี่บาทจ๊ะถ้าเกิดเป็นคุณยายโอ้ยอันนี้กี่บาทเอ๊นะคะ so grandma นะคะ so ยายคุณยายนะคะ mother side Bangkok accent Bangkok word to be say คุณยายคุณยายอันนี้เท่าไหร่ยายอันนี้เท่าไหร่นะคะ and the northerners they say อุ้ยนะคะอุ้ยก็คืออุ้ย sound similar to our interjection นะคะอุ้ย like oopsใช่หรอเจี๋ยหรอถ้าเกิดว่าเป็นคุณตาล่ะคุณตานี่เท่าไหร่ค่ะผู้ชายแก่กว่าคือเป็นตาแก่คนแก่พูดอุ้ยเหมือนกันอุ้ยเหมือนกันแต่ว่าทั้งประโยคอุ้ยอันนี้กี่บาทอ๋อโอเค so both grandma and grandpa will be addressed as อุ้ยนะคะอุ้ยอันนี้กี่บาทนะคะโอเคค่ะอาหารส่งขอบคุณมากเสร็จแล้วสวัสดีค่ะHe's working at the same time and I try to interrupt him. Been waiting for 3 hours trying to interview him since I come here all the time so he feels like he needs to help. Okay นะคะขอบคุณเดี๋ยวให้ไป subscribe นะคะที่ channel นะคะชื่อน้องสอนนะคะขอบคุณมากเย้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคนเหนือบ้างไงเนี่ยบอกลาปิดช่องให้พี่หน่อยยังไงนะบอกลาบอกสวัสดีครับอย่าลืมดูเยอะๆแล้วกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะพูดอย่างนั้นเลยเหรอพูดภาษาเหนือเนี่ยเร็วผมพูดไม่เป็นนะเดี๋ยวพูดตามนะคะบอกว่าโอเคอย่าลืม Subscribe ห้ามลืม Subscribe นะครับฮะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยบอกคอมเมนต์ตัวเองฮะแล้วก็ใครรักใครชอบน้องสอนจริงใครรัก
โอ้ยไม่เป็นใครรักใครชอบครูหวานหวานน่ะใครรักใครชอบครูหวานหวานพี่ชื่อหวานพี่ถ้าหากชอบหรือรักครูหวานให้ตัวซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับดีใจได้เย้ไปเลยบายบายอันนั้นที่เราชิดเชียร์นี่เลยขอบคุณนะคะบายบายWe're gonna count from 1 to maybe 20 and some hundreds. Okay, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 ทำไมมันเหมือนของกรุงเทพเลยต้องเสริมเพียงเล็กน้อยนิดเดียวแค่นิดเดียวใช่ไหมอ๋อเอา20สาวสาวอ่ะฮะนะ21สาวเอ็ด22สาว2 29 29 101 100 200 200 5,000 5,000 6,000 6,000 7,000 7,000 9,000 9,000 10,000 100,000 100,000 ล้านล้านโอเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ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 ค่ะ